EX ตัวต่อไปที่กำลังจะมาคือริวคุกิวนั่นเองนะครับโดยเดี๋ยวผมเอารูปอันนี้สปอยขึ้นมาให้ก่อนและหลังจากที่ผมไปแปลมาแล้วอันนี้คือแปลมาแล้วนะเอาง่ายๆว่าที่คุณเห็นแบบตัวอักษรอยู่ข้างๆแบบเยอะๆนะสีขาวสีเขียวเนี่ยสีเขียวคือคำถามส่วนสีขาวคือคำตอบแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยส่วนคำถามตอบเนี่ยหลักๆที่ผมแปลมาเป็นประมาณว่าริวคุกิวเป็นใครตัวละครเป็นแบบไหนไปทำอะไรมาก่อนคือเหมือนกับเป็นประวัติเป็นประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของฟิกเกอร์ถ้ามีฟิกเกอร์มาแบบจะซื้อกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแนวคำถามคำตอบแค่นั้นไม่มีอะไรต้องสนใจนะครับเอาละอันต่อมาผมจะบอกว่าเห็นข้างๆตัวอักษรของริวคุกิวไหมครับข้างๆตัวอักษรของมันเนี่ยเป็นวันที่10เดือน10วันที่22มันจะมาฉายนะครับจะฉายอยู่ในเมะนะฮะอันนี้คือย้ำนะแค่ฉายแต่ไม่ได้กำหนดนะว่ามันจะมาวันไหนกูโล่งตอนแรกอะที่ผมไลฟ์เมื่อวานผมยังไม่ได้แปลเว้ยแล้วทีเนี้ยผมแบบเฮ้ยมึงจะมาไม่ได้นะอะไรเงี้ยงงว่าโอเคสรุปว่ามันไม่มาฮะมันแค่ฉายเท่านั้นโอเคไหมแต่เดี๋ยวทีนี้เผื่อมีคนถามอ้าวแล้วอย่างนี้มันจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงกันแน่คือผมบอกเลยว่ามันมาช่วงจัมเฟสต้านะแต่ว่าทีเนี้ยมันมีเพิ่มเติมคือเห็นข้างล่างไหมที่เป็นจัมเฟสต้าเนี่ยไอ้10 20เนี่ยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นอุตะในวันนั้นจะมาเพราะว่าอุตะเนี่ยมันมีตู้สปอยหลุดมาแล้วนะครับส่วนตัวเลยมองว่าอันเนี้ยคืออะไรนะวันที่20คือวันศุกร์หน้าศุกร์หน้านะครับอีกศุกร์นึงนะศุกร์ที่จะถึงเนี่ยเดี๋ยวงงศุกร์ที่จะถึงเนี่ยศุกร์ต่อไปอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวมันจะมีอุตะมาอุตะโล่ครับที่มีท็อดมูอะไรนะท็อดมูซิก้านั่นแหละมันจะมานะครับแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์ตามเมะริวคุกิวจะปรากฏตัวส่วนไอ้ด้านบนเนี่ยไม่มีอะไรเลยเว้ยไอ้ด้านบนอ่ะไอ้บ้องกัญชากับสโมกอ่ะกับไอ้นั่นแหละไอ้บ้องกับจโมกอ่ะมันไม่มีอะไรเลยครับแค่มาเป็นรูปเฉยๆนะแต่ส่วนตัวคิดว่าอาจจะมีร่างใหม่ไหมก็เป็นไปได้เพราะว่ามันไม่ได้มานานแล้วแต่บทมันก็ไม่มีเหมือนกันไงแล้วมึงจะมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่มีคำตอบจากส่วนนี้และกันนะครับอ่ะสรุปคลิปนี้ดังนี้ EX ใหม่มาเดือนธันวานะธันวาช่วงจัมเฟสต้าที่เคยบอกไปแล้วนะกลางเดือนธันวาหรือว่าช่วงไม่ใหญ่ประมาณปีที่แล้วปีนี้มาเหมือนกันนะครับคือกูโล่งเพชรพออีก2เดือนเนี่ยเพชรพอครับอย่างตอนนี้เห็นใน ID ผมมี500ใช่ป่ะมันก็น่าจะบวกมาอยู่ที่ประมาณสัก 1,500 แล้วก็ถ้ามี EX แจกทั้งเดือนเนี่ยมันจะได้อยู่ 1,000 หมายความว่า 1,500 บวกอีก 1,000 เนี่ยมันจะมีอยู่ 2,500คือตัวแทรกที่เราเข้าใจเนี่ยมันแทรกอยู่ที่ 1,800 เท่านั้นงงอ่ะเรทมันจะอยู่ 1,800 แต่ถามว่ามันจะเพิ่มเป็น 2,250 หรือ 2,500 ได้ไหมได้มันเพิ่มได้แต่ทีเนี้ยเพชรมันก็ยังอยู่ในระหว่างนี้อยู่ดีหมายความว่าถ้าใครมีเพชรอยู่อย่าใช้ทุกกรณีย้ำตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมีคนบอกอ้าวแล้วถ้าผมเพชรไม่พอเหมือนผมอ่ะเพชรมันไม่ได้มี500นะทำยังไงดีผมก็จะบอกว่าตอนนี้ถึงเดือนกลางเดือนธันวาเนี่ยคุณก็จะได้ขั้นต่ำอยู่ 1,000 เพชรอยู่แล้วย้ำว่า 1,000 เพชรอยู่แล้วนะครับตอน EX มามันจะอีก 1,000 ก่อนตู้ออกอะยังไงมันก็ถ้ามันทัน8เนี่ยวงเล็บถ้า 1,800 หมายความว่าคุณจะการันตีทันแต่ถ้า 2,500 เอ้ยอันนี้ไม่ทันแต่อย่างน้อยคุณก็จะไปทันในตอน5ปีตัวแรกอยู่ดีเก็ตนะเนี่ยจุดประสงค์ของคลิปนี้คือมีเท่านี้เลยเว้ยเพราะอย่างน้อยจะได้บริหารเพชรกันถูกนะเดี๋ยวจะไม่ได้ตัว EX นะเช่นอย่าง King Queen เก่งจริงไม่เถียงเก่งแต่เก่งกว่า EX กูก็ไม่สูงไงเพราะที่เหลือเราสามารถไปแลกที่หน้านี้เอาก็ได้เนี่ยแลกเอาก็ได้ไม่ต้องซีเรียสนั่นเอง